เอานะครับสิงกราฟหัวผมนิวส์คุงนะครับผมวันนี้อยู่เกมผีเกมใหม่ที่มีชื่อว่าTorment Souls นั่นเองนะครับผมเป็นเดโมของเกมผีเกมใหม่ที่น่าออกปีนี้นะผมในเร็วนี้ด้วยแต่ให้เล่นก่อนต้องดูจะเดโมกันก่อนได้เพื่อดูว่าเกมมันดีไหมนั่นเองนะครับผมโอเคที่ผ่านมาก็มีเกมผีที่ผมลองเล่นดูหลายเกมเหมือนกันที่ทำคลิปแต่ว่าก็เลิกไปตอนที่ลองเล่นดูนะผมว่าเกมนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับผมโอเคบรรยากาศกราฟิกดูสวยดีนะโอเคน่าสนใจมืดนิดนึงนะผมปรับแสงไม่ได้ด้วยโอเคตัวละครเป็นผู้หญิงนะตัวละครเอกนะผมตอนนี้น่าใช่อุ๊ยตกใจเสียงกระดิ่งบ้านดังลั่นเลยโอ้โอเค A letter for me I never receive letters จดหมายถึงฉันเหรอเนี่ยไม่เคยได้จดหมายมาก่อนเลยเนี่ยโอเคไม่ได้จะกดหมุนดูแล้วก็ซูมได้ปะซูมไม่ได้นะโอเคคือแค่กดดูข้อมูลนะผมจากจอนโดได้นะโอเคคนไม่รู้นามโรงพยาบาลไวเบอร์เกอร์ที่วินเทอร์เลกอะไรก็ว่าโอเครายละเอียดที่อยู่ที่ส่งมาเฉยๆนะผมกดดูได้หมุนกลับมาแล้วก็เช็คดูได้นะโอเคเนี่ยเปิดเป็นรูปภาพเหรอโอเคอุ้ยเหมือนฟ้าแฝดกันปะเนี่ยหัวฉันปวดเหลือเกินเนี่ยเป็นรูปภาพเด็ก2คนนะที่โผล่มาเป็นแฝดกันแน่ๆเลยอ่ะโอเคข้างหลังมีอะไรปะอุ้ยมีอีกอย่างนึงนะผมข้อความอุ้ยคิดว่าอ่านไม่ทันแน่ๆเลยสองที่แล้วตั้งแต่ที่ได้จดหมายนั้นนะรูปภาพจากโรงพยาบาลฉันก็ไม่ค่อยสบายใจเลยนะรูปในหัวยังคงอยู่ในหัวต่อไปนะรูปที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยทำให้ฉันฝันร้ายแย่ๆเกิดขึ้นตอนคืนแต่รูปเกิดขึ้นกันแน่นะความหมายของมันทั้งหมดด้วยฉันไปที่โรงพยาบาลไวเบอร์เกอร์ถามตอบมันให้ได้ก็คือโดนผีหลอกมาให้ไปโรงพยาบาลผีสิงนี่เองนะผมต้องรู้ให้ได้นี่ไงนี่คือตัวละครเรานะเดินไปเข้าโรงพยาบาลนะผมแบบผู้ป่วยเวลคัมผู้ป่วยจิตเวชมาแล้วเตรียมพร้อมเจอจิตป่วนกับผีแถวนี้ได้ก็ว่าไปนะผมโอเคบรรยากาศคล้ายๆพวกไอ้นั่นน่ะกึ่ง Silent Hill กึ่งไอ้โอ้เหมือนนั่นเลยอะไอ้ RE อ่ะ Resident Evil ภาค2อ่ะที่แบบมีอันนั้นเป็นสายตรวจเนาะอันนี้คือโรงพยาบาลเนาะโรงพยาบาลเวอร์ชั่นแบบเก่าๆอ่ะโอ้ตกใจหมดเลยโดนตีที่หัวแล้วสลบไป ตามคอนเซ็ปต์เกมผีโทษไว้เนาะเพื่อที่จะไปตื่นขึ้นมาในห้องขังในก็ว่าไปเนาะห้องน้ำส่วนตัวเหรอฮะโอ้โหอุ๊ยใครจับเราเปลือยด้วยโอ้ไม่ก๊อดส่วนตัวนี่คือส่วนตัวกันไง จับมาทดลองนี้ได้ด้วยโอ้ไม่ก๊อดโอ้โหมุมกล้องโอ้โหภาพติดเลียดด้วยโอ้โหนี่คือต่อท่อเข้าปากนะโอ้ไม่ก๊อดโอ้ไม่ก๊อดโอ้โหเฉยเริ่มมาเหมือน RE ภาคแรกที่แบบนะคล้ายๆในหนังอะไอ้ในหนังนะผมโอ้ดูจะมาทดลองอ่ะเนี่ยแถมเปลือยกายด้วยโอ้ my god ตาหายไปข้างนึงเหรอโอ้โหเขียนใช้ความมืดในเกมให้เป็นประโยชน์ในการแต่ว่าปิดบังส่วนลับนี่เองนะผมโอเคใส่เสื้อผ้าได้แล้วโอเคสุดเคอร์บิดแค่ตอนเมื่อกี้นะตอนที่ตื่นขึ้นมาเฉยนะผมโอเคแต่ผมเดินโอเคเดินถอยได้เดี๋ยวนะผมหันไปแต่โอเคอ๋อมันต้องกดลูกศรตามที่หันนะโอเคคือเราหันหน้าตัวเนี้ยกดขึ้นเฮ้ยคาสินนะโอเคตาเราเปลี่ยนไปปิดมีแผลตาเราหายไปแล้วหรือเปล่าตาหายไปแล้วเหรอมีหันรู้ได้ใจเย็นเข้าไว้ถอดออกก่อนดูนะสภาพตาเป็นไงบ้างไม่มีตาจริงๆโอ้ยมาเพื่อโดนควักในตาไปแต่ไม่แน่จะลูกเล่นดวงตาแต่ว่าเห็นตาที่หายไปอยู่อื่นอะไรปะวะเห็นจากมองคนอื่นอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะโอเคนั่นแหละนะโอเคสุดก็คือโอเคตอนนี้ก็กลับมาปิดไอ้นั่นต่อนะปิดผ้าแผลต่อนะผมจะได้ไม่น่ากลัวกันไปนั่นเองโอเคอู้อันนี้คือลักษณะเมนูข้อมูลอู้ดูคล้ายๆ RE อยู่นะโอเคเนี่ยรูปภาพยังอยู่นะผมตรวจสอบได้เหมือนเดิมเดี๋ยวดูข้างหลังใหม่ทีนะโอเคตรงนี้ข้อความเขียนว่าอะไรนะคิดว่าทิ้งพวกเราได้งั้นหรอเนี่ยพ
พวกเราเหรอพวกเราแปลว่าทั้งสองคนนะก็คือน่าจะทั้งสองแฝดเลยอาจจะเราเป็นแม่เหรอแล้วก็เด็กไปนะไม่น่าใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะโอเคได้เทมใหม่เป็นนาฬิกาพกพาเก่านะผมมีสลักรูปมงกุฎเหรอใช่ไหมจะมงกุฎนะผมตรงนี้โอเคด้วยแล้วก็ข้างหลังมีคนข้อความบอกว่าเวลาหยุดนิ่งตอนที่สองนักพันธ์น้องของฉันตกจากสวรรค์เหรอตกสวรรค์เนี่ยนะขึ้นมาเขียวไปสวรรค์อะไรเงี้ยเชื่อว่าตายได้นะผมแต่ตกสวรรค์นี่คือไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรกันแน่หนมฝั่งขวามีล็อกรหัสใช่ไหมโอเคโอเคสเตตได้ของในตัวเนาะแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนรวมถึงมีชื่อตัวละครเนาะแคโรไลน์ใช่ไหมนี่เราแล้วก็ใจเต้นดีนะผมใจเต้นมีอุปกรณ์อีควิปอะไรด้วยมุมกล้องการเคลื่อนไหวค่อนข้างแปลกนะผมกดชิปวิ่งโอเคได้เดี๋ยวให้เงาครอบงำคุณนะโอเคคือกันแน่ครับเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจโอเคอันนี้ก็ตัวล็อกเนาะโอเคอ๋อลูกบิดประตูหายไปต้องหานะโอเคสุดคือตรงนี้ยังหาของไม่เจอนะผมที่เราไปต่อไม่ได้ตอนนี้โอเคเปิดตัวทวนมั่วๆนะตอนนี้มีบันทึกของวิลเลียมไวเบอร์เกอร์โอเคเป็นชื่อเดียวกับโรงพยาบาล นี้นะผมเดรี่วันนี้วันสุขสุดในชีวิตของฉันเลยหลังจากที่เจ็บปวดมานานแสนนานพวกเราก็ทนผ่านอดีตหลายปีที่ผ่านมาได้มาเรียเมียที่รักของฉันได้ทำการมอบนางพันธุ์น้องของฉัน2คนมาแต่ยิ่งกว่านั้นคือว่าในเวลาที่ผ่านมาเธอกลับมาฉันแล้วเหรอกลับมานี่คือเมียไปแล้วกลับเพิ่งกลับมาเพราะมีลูกเหรอเป็นไงวะเธอมองฉันด้วยสายตาที่เบิกโพรงแล้วก็ว่าเธอไม่เห็นฉันมาหลายปีเหมือนกับเธอเดินมาจากความฝันไม่ใช่แค่นั้นนะมีอย่างแปลกๆไปด้วยตอนที่ฉันตรวจสอบดูนาฬิกาของฉันตัวฉันชิคนายเก่าของฉันและรู้เวลาแน่นอนในการเกิดของลูกคนแรกเอมม่าลูกคนแรกเวลาเกิดนะโอเคตอนที่เปิดไปเห็นกระจกเศษกระจกออกมาฉันมือนิ่งไปไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์เนี้ยจะมีความหมายอื่นนะฉันไม่ใช่พวกคนที่เชื่อในไสยศาสตร์นะแต่มาเรียคิดว่าเรื่องนี้เป็นเหมือนสัญญาณบางอย่างเธอต้องใช้เวลาชั่วโมงนั้นเป็นเหมือนกับเลขโชคดีของเธอใช้มันเพื่อทุกอย่างเป็นในชั่วโมงที่ลูกเกิดใช่ไหมเป็นชั่วโมงที่เอมม่าเกิดอะเป็นชั่วโมงที่ดีนะของตัวเองเลยว่าไปก่อฮะโอเคเรามีนาฬิกาใช่ไหมเรามีไอเทมในตัวเมื่อกี้นะผมซึ่งไม่รู้ว่าผมจะกดตรงไหนได้บ้างนะผมตั้งแต่ตรงเนี้ยก็มาดูไฟล์เนี่ย XMR นี้ได้นะผมแล้วเปิดอะไรได้ปะแบบกดเปิดดูนอกจากแค่ดูไอข้อมูลเนี่ยมีเอาเนี่ยดูกดเปิดได้นะครับอ๋อข้างบนมีปุ่มเปิดนะโอเคนี่ไงเวลานะโอเคเข็มสั้นอยู่ที่เลขโอเคเที่ยงนะเที่ยง35นะโอเคมีรูปเด็กแฝดนะผมรูปภาพแฝด2คนก็น่าจะนี้ปะเที่ยง35ก็คือเป็น1 2 3 5เอาอ่ะเปิดได้จริงด้วยเวลานำโชคเนี่ยโอเคได้ตัวที่ล็อกด้วยนะผมเก็บไว้แล้วก็เปิดได้ปะเปิดได้โอเคมีประแจนะผมไซส์จอสายทบขางไกลเนี่ยนะโอเคหมดแล้วนะผมพอหมดแล้วจะไม่มีอะไรใช้ได้โอเคถ้าเราได้อันนี้มาแล้วเราใช้นี่ได้ปะตัวนี้เนี่ยกดยูดได้นะผมใช่ไหมตำแหน่งโอเคเนี่ยมางัดดูอ๋อไม่ได้ปะมันโมดิฟายได้เหรอโอเคถ้าเราเลือกคอมไบดูไม่น่าได้โอเคเลือกตรวจสอบได้คือสมัยจะหมุนดูได้เผื่อเราอธิบายโอเคอ๋อโอเคขนาดที่เหมาะสมเนาะใช่ไหมใช่ไหมกี้มันเนี่ยโอเคเก็ตแล้วโอเคสุดคือมันเพิ่มได้3ขั้นได้ไหมถ้าสมมติว่ามันเพิ่มแค่2ขั้นได้ไหมแล้วก็กดใช้งานตรงเนี้ยแบบว่าใช้ขั้นเล็กอะได้ปะอ๋อนี่ใช้แทนนี่ปะอ๋อเปิดแทนลูกบิดโอเคไม่ต้องหาลูกบิดประตูเลยอ๋อโอเคสุดคือใช้แล้วใช้เลยด้วยน้องโอเคสุดคือใช้แล้วใช้เลยด้วยน้องตัวเนี้ยของในตัวก็หายไปแล้วไอ้ตรงเมื่อกี้คือไม่เก็บไว้ใช้อย่างอื่นด้วยจบเลยโอเคมีเป็นบ้านเหมือนกับบ้านเก่าๆอ่ะสไตล์แบบพระหัตคุณแม่เมียนร่างกันเลยนะตอนนี้โอ้โหอะไรตุ๊กตาผีเนี่ยโอ้ my god สวัสดีไฟแช็กเก่าด้วยโอเคมีสารลักอันนี้อีกแล้วนะผมเป็นตัวเก่าไม่รู้จะมีใช้งานได้หรือเปล่านะผมอุ้ยมืดอ่ะเฮ้ยอ๋อให้เราสอนวิธีอันนั้นไปใช้งานไฟแช็กเนี่ยรีซอร์สแชร์อีควิปอ๋อคือใส่แล้วจะขึ้นข้อความว่าใส่แล้วก็อ๋อเนี่ยรอบนี้คืออยู่ที่ตัวเราแล้วไฟดับเพื่อการนี้เลยนะผมอ๋อมันถือไว้เราใช้มันทำบางอย่างเป็นตัวใช้ไฟได้ไปกับเราด้วยแล้วไงต่อครับเนี่ยตอนเอาทางนี้โอเคทำกี้มันมืดไงเลยไม่เห็นทางโอ้มุมกล้องนี่คือแบบมุมกล้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้มันน่ากลัวนี่แหละทางซ้ายก็มีอะไรบ้างน้องตรงกันนะ
ันนี้คือมุมกล้องมันแบบว่าเปลี่ยนมุมกล้องด้วยเรื่อยๆแล้วก็ตามได้ด้วยคือไม่เชิงเป็นกล้องจะปิดเหมือนกับภาคไอ้ RE เก่าๆนะผมจะเป็นคล้ายๆแบบหนักกว่านั้นน่ะมันแบบโดนขับตามเรามางั้นผมโอเคอันนี้ล็อกนะต้องเปิดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์มันเองโอเคไฟฟ้าเหรอไฟฟ้าเปิดอาจจะเป็นตัวคำสั่งบางอย่างไม่ก็พวกคันโยกอะไรอย่างงี้นะผมก็ว่าไปนี่ไงไฟฟ้าตรงนี้แต่มันไฟดับก็ไม่โอเคมีลงล่างด้วยเหรอโอ้โหมายก็อดมุมกล้องมันดูยากๆอันนี้ก็โอเคมีสารักษาอันนะตัว ET ตัวเหมือนกับฟาโลเหมือนพึ่งนะผมกับข้างล่างต้องใช้ที่อื่นในการขายก่อนแล้วอาจจะเปลี่ยนสารักได้อะไรก็ว่าไปนั่นเองนะโอเคตรงนี้โอเคมีสารักรูปทหารกับห้าเหลี่ยมนะผมคำใบ้บางอย่างซึ่งยังไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้างนะผมมีทางข้างโอเคลงนี้ก็มีแล้วก็ทางฝั่ง มันกว้างอะนะทางนี้ก็มีโอ้คือทางมันค่อนข้างเยอะและหลงนะผมมืดพอสมควรเลยโอเคอันนี้ก็ล็อกจากฝั่งตรงข้ามโอเคทันที่มันมีประจอไปเกมนี้ยังไม่รู้ปุ่มนะผมเห็นปุ่มที่มีแค่ปุ่ม enter ตอนนี้เลยยังบอกทางแล้วไม่ค่อยได้นะผมด้วยลงก็ได้มาโอเคขึ้นแล้วลงอุ้ยมีข้อความ Heart Attack หัวใจจะวาย มุมกล้องโอ้ยโอเคตัวนี้น่าจะล็อกอุ้ยไปได้เหรอ Basement East โอเคเป็นห้องใต้ดินนะผมทางฝั่งตอนออกนั่นเองนะครับผมโอเคมุมกล้องแม่งเอ้ยเอ้ยใครอ่ะนั่งรถเข็นผ่านไปด้วยเมื่อกี้เด็กแว้นรถเข็นนะโอ้ my god ฝั่งนั้นไม่ไปนะตรงข้ามดีกว่าไปทางที่เขามานะผมโอ้โหเสียงอะไรแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรเหมือนกางเขนโอเคดูได้นะผมสภาพมันดูย่ำแย่เหมือนคนพิการนะผมคือกันแน่วะเนี่ยโอ้อุ้ยเสียงกับเหยียบไอ้ในข้างล่างมันพื้นแล้วอิ่วอิ่วโอ้เสียงสาวสวัสดีคุณตอนนี้มีใครล่ะครับทำไมดูน่ากลัวจังครับเนี่ยโอเคเขาบอกห้ามวิ่งเลยว่ะทำไมอ่ะวิ่งแล้วเป็นไรหรอผมวิ่งไหมวิ่งดีกว่าผมว่าอย่าไปเชื่อใจผีเลยดีกว่าหรือป้ายอะไรทั้งสิ้นนะผมวิ่งเถอะวิ่งตัวไม่อยู่แล้วโอเคล็อกแล้วนะห้องล็อกเต็มเลยตอนนี้ล็อกทั้งนั้นเลยล็อกทั่วๆกันเลยมีห้ามสูบบุหรี่ด้วยนะโอเคเราไม่สูบใช่หนูโอ้คาสินว่ะใครมารถเข็นมาล่ะครับข้างหน้าข้างหลังใครมารถเข็นมันมีเหมือนมีท่อใจเหมือนกันเลยโอเคเฮ้ยมันมาแล้วเดี๋ยวมันไหลมาแล้วไหลมาแล้ววิ่งวิ่งกล้วยกล้วยกล้วยประตูเปิดดิประตูโอเคเอ็กซ์เรย์ห้องเอ็กซ์เรย์นะผมโอเคอุ้ยใครมาโอ้ดีมีบัตรหลวงด้วยค่ะขอสวดภาวนาให้ไปสุขเถิดสวัสดีค่ะคุณข้างหลังมีถือมีดไว้หรือเปล่าคะไม่มีนะโอเคถือคัมภีร์เฉยๆไว้ดมเกิดขึ้นแน่เขาเนี่ยโอเคมีเสียงพากปะมีเสียงพากนะโอเคนี่มันเกิดบ้าเกิดขึ้นที่นี่กันแน่ครับเนี่ย My child you are pale what happened to you อีหนูเธอหน้าซีดอ่ะเนี่ยเป็นอะไรไปหรอจ๊ะ A person in a wheelchair with knives in his hands was chasing me มีคนนั่งวีลแชร์ถือมีดจะฆ่าหนูค่ะไล่ตามหนูมา Oh it's you Don't you remember me I'm the town priest We met here in the chapel only a couple of days ago เอาเธอนี่เองจำฉันได้หรือเปล่าเนี่ยจำพ่อได้หรือเปล่าพ่อคือบาทหลวงของเมืองไงเพิ่งเจอกันนะที่โบสถ์ไงเมื่อไม่กี่วันก่อนอะ What I'm sorryI don't remember you. I certainly don't remember coming here before. อะไรกันคะโทษทีนะคะจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้เคยมาด้วยซ้ำนะคะรู้ไหม I see. Perhaps I'm mistaken. I'm old and get confused every time. อ๋อเข้าใจแล้วบางทีหลวงพ่อจำผิดก็ได้นะความจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงที่ผ่านมานี้นะโทษทีแก What is going on here, Father? Where is everybody? ตรงนี้มันเรื่องอะไรกันแน่คะหลวงพ่อแล้วทุกคนล่ะคะThe patients and the hospital personnel have been transferred to the new hospital in town. This old mansion has been left pretty much abandoned. คนไข้ที่โรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้ย้ายไปที่อื่นแล้วนะโรงพยาบาลใหม่ในเมืองแล้วที่ตึกเก่าเนี่ยถูกทิ้งร้างแล้วนะ Why are all the lights off? I don't like this. ทำไมไฟถึงดับหมดเลยล่ะคะเนี่ยไม่ชอบอย่างนี้เลยอ่ะอาจจะมีตัวอะไรในคอมิกก็ได้นะคะ I feel the same. Something evil is happening here. Something wicked that hides in the shadows. พ่อก็รู้สึกเหมือนกันนะ
บางอย่างที่มีปีศาจอยู่ที่นี่แน่ๆบางอย่างที่ชั่วร้ายบิดเบี้ยวซ่อนอยู่ในความมืดมิดในเงามืด Is there a way to turn on the lights? มีวิธีเปิดไฟไหมคะเนี่ย The old generator has been playing up. It happens sometimes. ก็คงมีปัญหาเรื่องเครื่องเปิดไฟนะมันก็เกิดขึ้นได้บ้างแหละ Go to the end of the hall and through the door that leads to the generator room.You can restore the power. ก็สุดทางเดินได้นะแล้วก็ผ่านประตูที่นำไปสู่ห้องปั่นไฟได้แล้วเจอเครื่องปั่นไฟเปิดไฟได้นะ I see. I'll do that. เข้าใจค่ะหนูทำเองก็ได้ค่ะ Wait. Take this with you. It's not much, but it might be useful. It's dangerous to walk around the mansion unarmed. แต่เดี๋ยวก่อนเธอนี่ติดตัวไว้แล้วกันนะอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะแต่อาจจะช่วยเธอได้อันตรายกับเธอไปคนไหนคนเดียวโดยที่ไม่มีอาวุธติดตัวนะ Thank you, Father. But what are you going to do without a weapon? คุณมากเลยค่ะหลวงพ่อแล้วคุณไม่มีอาวุธล่ะจะมีปัญหาหรือเปล่าล่ะ My child, with a Bible in my hand, God protects me. อีหนูเอ้ยพ่อน่ะมีไบเบิลในมือแล้วพระเจ้าปกป้องพ่อแน่ๆนะแต่หลวงพ่อหน้าตายในเกมนี้เร็วๆนี้นะโอเคอะไรอ่ะ Modify Nail โอ้ไอตัวยิงตะปูเหรอเนี่ยเพื่อมีแบบพลัง power air oh my god นี่หลวงพ่อพกสิ่งนี้เหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยขอบคุณหลวงพ่อมากโอเคหลวงพ่อเนี่ยสาวที่นี่อลังการงานสร้างพลังของพระเจ้าหนุ่มจริงแบบโอ้นี่ไม่เสียบปลั๊กให้ดาวน์ได้เป็นจุดเซฟหนุ่มแต่ในเกมตอนนี้คือเป็นเดโมนะเลยเซฟไม่ได้แล้วหนุ่มแล้วไปทางไหนนะทางข้างหลังหลวงพ่อใช่ไหมคือทางนี้เมื่อกี้ที่มาผ่านมาคืออุ้ยอันนี้เกี่ยวปะไม่รู้ว่ามีทางอื่นด้วยอ่ะเดี๋ยวนะมีทางเยอะผมกำลังมั่วทางนะผมไม่รู้end ofทางเดินนี่ตรงไหนบ้างหนอมโอเคมีโอ้ยาแล้วโอเคมอร์ฟีนหนอมไปแก้ปวดได้รักษาแผลเล็กน้อยได้หนอมอันนี้ก็ประตูไม้ซึ่งโอเคไม้กันทางผมว่าส่วนใหญ่ในเกมถ้าเจอไปไม่ได้หนอมแค่โอเคให้รู้ว่ามีแล้วคราวไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนตัวเต็มนั่นเองนะผมบรรยากาศใช้ได้เดี๋ยวเราอาจจะชวนไอ้ตัวมาร่วมประสบการณ์ด้วยโอ้โหเพลงอลังการงานสร้างเหลือเกินมันช่างห่อห่อเหลือเกินอันนี้ก็ไม่ปักหรือไม่เกี่ยววะมีผมไม่เชื่อมต่อเครื่องมากมายนะโอเคแต่ถ้าผมลองเดินดูผมรู้สึกว่าห้องนี้ตันแล้วใช่ไหมหลวงพ่อ มาที่นี่เพื่อหาข้อมูลเรื่องเด็กสาวสองคนในรูปภาพนะคะ I see what do you want to know about them เข้าใจแล้วอยากรู้อะไรกันแน่หรอ Anything really I was hoping to find some leads around here อะไรก็ได้ค่ะเผื่อรู้ข้อมูลเพิ่มเติมน่ะI don't know what you're looking for, but I can tell you, these girls are no longer with us. ไม่รู้ว่าหาอะไรกันแน่นะแต่ที่รู้คือสองคนนี้ไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่คือตายแล้วแล้วรู้ได้ไงวะ There was an incident some decades ago where they disappeared. Never found again. เป็นเหตุการณ์เมื่อมันหลายสิบปีก่อนนะหายตัวไปนะสิบปีแปลว่าน่าจะแก่กว่านี้แล้วเยอะนะโอเคไม่ใช่เราเนาะไม่ถูกเลยน่ากลัวจังเลยค่ะ Indeed if you want more details you could try the mansion library ใช่เลยล่ะถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลองไปดูที่ห้องสมุดของที่นี่ได้นะ I'm sure you'll find something there เดี๋ยวคงเจอข้อมูลแน่ๆนะ Thank you Father อันตรายต่อด้วยขอบคุณนะคะหลวงพ่อฝากด้วยดูตัวเองด้วยนะคะโอเคมีโอ้เกมนี้ใช้ตะปูเป็นกระสุนปืนนะโอเคแจ่มครับจบไปถ้าเกิดเราสมมติอีพีก็คือกดไอ้นั่นเนาะไปที่รีสอร์ทแล้วก็นี่ไงอ๋อโอเคก็คือตอนนี้จะใส่ไว้จะยิงได้ป่ะนี่ไงถือไว้ในมือแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ยิงวิธียิงนะตอนเนี้ยแต่ถือไว้ได้ตอนเนี้ยเพื่อให้เผื่อสู้นะผมก็ว่าไปไปมาผมพร้อมสู้ครับผมมาแล้วโอเคเดี๋ยวนะนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวโอ๊ยเดี๋ยวผมหันหลังก่อนหันหลังโอเคโอเคคือผมกำลังงงวิธีเล่นแต่แป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคผมว่าผมตายแน่เลยแต่ผมกำลังจะแบบโอเคช่างมันวิ่งสวนกันเลยวะช่างมันแล้ววิ่งสวนก็ได้โอ้มันไม่ให้ผมบอกว่าจะหยุดพักนะโอเคบอกว่าอยู่สุดทางเดินนะสุดทางเดินจุดหนึ่งเดี๋ยวไม่รู้นะผมมืดมืดเหลือเกินที่ผ่านแล้วเดี๋ยวนะเอาช่างมันเอามาผมตั้งกล่องนี่ไงยิงโอเคโอเคยิงตายเดี๋ยวตายตายเดี๋ยวตายตายปะตายปะตายปะโอเคเห็นนะมืดอ๋อกูตายประเด็นคือมันไม่มีเซฟให้เราแบบออโต้เซฟแล้วมันให้เริ่มหน้าแรกใหม่แล้วก็แบบผมต้องเริ่มเกมทุกอย่างไปหมดเลยจะบ้าเหรอโอ้ยผมเจอโอเคผมลองเดินใหม่ทั่วๆหน่อมเจอกุญแจด้วยแล้วก็มีข้อมูลดร.วิลเลียมไวเบอร์เกอร์คนไข้ผอมบางมากแล้วก็
อาการไม่ดีเลยตอนนี้ต้องทำการย้ายโรงพยาบาลใหม่นะมีการหัวใจล้มเหลวนะซึ่งต้องรีบถ่ายทันทีด้วยเช่นกันนะคนไข้จากไปตอนเวลา 11:34 เนื่องจากหัวใจล้มเหลวตอนที่เขาตายพวกเขาถือของเป็นวัตถุเหล็กบางอย่างไว้ในมือซึ่งมันค้างท่าตานั้นทำให้ออกจากมือเขาไม่ได้เหรอศพเดี๋ยวนะใช่นั่นปลาที่เมื่อกี้รถเข็นที่เราเจอใช่ไหมผมว่าน่าใช่วะมันมีอาวุธในมือไงเลยติดคามือไว้เลยปะ ไม่แน่ใจเอาว่าก่อนที่จะไปเจอเขาที่ผมยังไม่ได้เจอตอนนี้หน่อมเพราะว่าผมต้องเล่นใหม่เมื่อกี้นี้ผมก็ลองกุญแจหน่อยแล้วกันนะเพราะเมื่อกี้นี่ไงเนาะใช้ได้ปะปึ๊บไม่ได้เหรอเอ้าโอเคมันมีสารลักตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมไอเนี่ยเป็นรูปนี้แต่ว่าไอตัวกุญแจเราโอเคเอ็กซ์ไมล์ได้นะนี่ไงมีสารลักนี่เหมือนกันใช่ไหมมันหาอ๋อหายข้างบนไปผมว่าหน่อมมิสติ้งไดเอลไปมาเลยยังใช้ไม่ได้เลยน่าจะใช่นะโอเคผมเดินในห้องที่หนึ่งผมเจอไอ้นี่แหละไอโคบาร์หน่อมตอนแรกไม่เห็นมันโอเคมืดแล้วก็เดินสุ่มมากๆนะโอเคอาจจะลองไปก็ได้ลองดูว่าตรงเนี้ยที่เมื่อกี้เราในห้องที่เจอบาดหลวงหน่อมเราใช้โคบาร์เลยได้ไหมแบบว่าไม่จำเป็นต้องไปทางกับธรรมเกียรติที่มันจะเสี่ยงตายเปล่าๆหน่อมเนี่ยเนาะได้ปะเนี่ยได้โอเคใช้ได้นะผมก็ถือไปได้ด้วยโอเคมันทางนี้น่าเป็นทางไปห้องนั่นปะวะอยู่แล้วเนี่ยเจเตอร์นั่นสุดที่เมื่อกี้ตายคือเสียเปล่านะโอเคอันนี้เป็นห้องของจริงแล้วซึ่งผมไม่รู้ว่าผมต้องเตรียมใจสู้ไว้ไหมนะผมนี่เปิดตู้ได้โอเคเซตไอตะปูทำไว้เผื่อยิงนี่เกือบครบเซตมากเลยนะห้องนี้ดูน่ากลัวจังครับหลวงพ่อขาหนูอยากมากับหลวงพ่อด้วยรู้สึกที่นี่ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่โอเคมีปัญหาเรื่องเครื่องเหมือนไฟนิดนึงนะและกดดันของแก๊สมันอาจจะทำให้เกิดระเบิดได้เหรอ ผมมีเฟชชั่นในมือผมจะระเบิดตุ้มไว้เนี่ยโอเคต้องให้ถูกต้องโอเคแรงดันให้ถูกต้องนะโอเคที่เขียนในตรงจุดคอนโทรพาโนนะผมไหนอะคอนโทรพาโนตรงไหนครับเนี่ยต้องอ่านคู่มือก่อนนะโอเคผมมาแล้วกันก่อนที่จะเปิดเครื่องเมื่อนอ่านระเบิดได้นะผมมีทางนั้นใจทางซ้ายและขวาด้วยโอเคเนี่ยเปิดได้นะโอ้โหไม่ก็เสียวๆนี่ไงต้องแนะนำถูกต้องนะโอเคซึ่งผมต้องหาคอนโทรพาโนเจอก่อนนะเพื่อความชัวร์ได้ไม่ตุ้มนะผมตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ประตูไปต่อล็อกโอเคผมออกเป็นทางได้เชื่อมไปทางอื่นได้นะผมโอเคดูก่อนนะให้ทั่วๆกันนะผมเนี่ยนี่ปะเอาที่เป็นที่เฉยนะโอเคมีห้องเราอยู่ห้องนี่ไงเอามันเชื่อมกับตรงไอ้ประตูขวาที่เมื่อกี้โอ้กินแล้วก็จำไม่ได้ครับผมแล้วก็อันนี้ก็แผนที่อีกโซนหนึ่งปะหรือเก็บได้ปะอันนี้เก็บได้โอเคไม่ได้ตัวเรานะผมก็คือถ้าเราอยากรู้ก็คือกดไอ้นี่ไงดูได้ในตัวนะผมโอเคอ่ะโอเคมีอะไรเรืองแสงด้วยอะไรครับเนี่ยอ๋อมีวาล์วโอเคหลุดมาอันนึงนะผมน่าจะต้องไปใส่ตรงเมื่อกี้แหละตรงเครื่องปั่นไฟเมื่อกี้นะผมแค่ปัญหาคือเราไม่รู้ว่าต้องแรงดันเท่าไหร่เนี่ยอาจจะอันซ้ายล่างเนาะเนี่ยว่ามันน่าจะโอเคต้องจำไว้ว่ามันเพิ่มเท่ากันแน่นอนนี่เพิ่ม4ครึ่งใช่ไหมโอเคแล้วนี่ผมปิดหมดแล้วนะผมมัน13เต็ม13ใช่ไหมมันมีตั้งแต่0.5โอเค1นะครับผม 1.5 2 2.5 แล้วก็ 4.5 แล้วข้ามขั้นเลยนะผมถ้าเปิดครบแล้ว12แต้มนะโอเคก็คือหมดเนี่ยก็คือ12ก็คือยังไม่สุดแต่ก็คือน่าจะไม่เปิดปัญหาคือต้องเท่าไหร่กันแน่นอนที่ผมไม่รู้ต้องเปิดเท่าไหร่กันแน่อ้อเดี๋ยวนะโอเคเนี่ยอ๋อนี่ปะ10โอเค10ถ้า10แปลว่าทั้งหมด12เนาะโอเคแปลว่าทุกอันยกเว้นอัน2เนี่ยน่าจะได้เนาะใช่มั้ยน่าถูกแรงดันที่เขาให้ทำนะผมโอเคเนาะ10ก็อ่ะเอ้าเมื่อกี้มันได้ปะมันเหลือ9อ่ะน่าจะใช่นะคือโอเคเปิดอันนี้ใหม่แล้วก็ลดอันหนึ่งก็คืออันนี้ตอนกดสตาร์ทมันลดมา1ไงก็เลยต้องเป็น11แทนในขนมเพื่อที่จะให้มันได้นะนี่ไงได้โอ้เสียงดังมากโอเคเปิดได้นะผมไม่มีระเบิดอะไรพวกนี้ไม่มีนะหลวงพ่อขาที่นี่สว่างแล้วชุดขุนทหารรอรับน่ากลัวมากโอเคเพราะว่าถ้าเกิดไฟเปิดรับแปลว่าเราถืออาวุธเตรียมไว้ได้น่าจะดีกว่านะโอเคอ่ะโอเค
แล้วก็ยิงหลวงพ่อเลยสวัสดีหลวงพ่อจ๋าเป็นไงบ้างจ๋า You may find what you're looking for. Okay. How can I find the library? หาสิ่งที่เจอในห้องหมุดได้นะแล้ววิธีหาห้องหมุดล่ะ It's on the second floor of the east wing. อยู่ฝั่งชั้น2ตะวันออกนะขึ้นบันไดได้แต่ต้องปลดล็อกห้องรอก่อนนะ Thank you. ประตูห้องรอเหรอขอบคุณมากเลยดูแลตัวเองด้วยนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อก็โอ้หลวงพ่อนี่ก็ตองกันแล้วไม่ต้องห่วงนะผมยิงไปแล้วหลวงพ่อนิ่งมากนะโอเคพร้อมแล้วมาโดนไปเนี่ยโอเคเนี่ยโอ้ไม่ตอมตายวะบ้าไปแล้วโอเคมันถึกกันไปผมว่ายอมเลยโอเคผมต้องหาให้ห้องโอเคนี่ไงมีแสงนั่นแหละห้องไหนที่เมื่อกี้มันล็อกไอ้ไฟฟ้าเปิดได้นะผมโอเคห้องนี้เป็นวอร์ดโอเคมีข้อมูลเพิ่มเติมอ่านได้โอ้มีรอยเลือดด้วยลูคัสฮัสตันกะเย็นนะโอเคปัญหาเรื่องไฟฟ้าเวลา 8:45 พี่อันบอกฉันว่าโคมไฟปัญหาที่ห้องคอดบุตรนะโอเคตอนฉันคิดจะเปลี่ยนหลอดไฟนี่เองชายคนนึงก็เข้ามาหาฉันแต่ไหนไม่รู้คว้าไหล่ฉันไว้ผลักฉันออกไปด้วยแรงเหนือกว่าที่คาดคิดจะจินตนาการได้สำหรับคนอายุเท่าเขาเขาบอกให้ฉันห้ามแต่ต้องมันเด็ดขาดนะฉันอยากจะทะเลาะกับเขาก็เลยหนีออกมาแต่หยุดคิดไม่ได้ว่าทำไมถึงได้ห้ามตรงกันแน่เพราะอะไรกันแน่นะควรเช็คดูหน่อยแล้วกันมีเลือดออกด้วยก็คือหลอดไฟห้องนี้ที่เจ๊งๆอันนึงอาจจะมีพัสโซบางอย่างที่เรารู้เพิ่มเติมได้นะผมโอเคตะปูอีกแล้วนี่เปิดได้อะไรอ่ะหัวใจปลอมพลาสติกหัวใจพลาสติกในขนมทำอะไรครับเนี่ยใส่ใครเหรอครับมีศพหรือคนไม่รู้นะผมแต่คนไม่น่าเหลืออยู่นะอุ้ยเอาที่ไปจอดรัวมียาตรงนี้เยอะนะผมหลายแบบด้วยกันคนไข้เอาไม่ใช่รถเข็นนะอันนี้แหละที่เมื่อกี้เราเจอข้อมูลเรื่องนี้เนาะที่กำไอเนี่ยลีเจอร์มอร์ติสไว้แน่นนักการหนึ่งนะโอเคคนไข้กำสิ่งนี้ไว้แน่นนั่นเขาเปิดทางซ้ายเปิดออกมาหัวใจหายไปเหรอใช่ได้ปะไม่เหมาะไม่เข้าตัวไม่ได้สับได้ด้วยอู้ใช่ไหมฝ่าช็อตแล้วไหมล่ะช็อตนี่คือโอเคแต่ต้องให้หัวใจมีก่อนแล้วค่อยใส่แล้วค่อยช็อตอาจจะได้นะผมเพื่อให้เขาเปิดมือมาเนี่ยเราต้องหาหัวใจให้ครบก่อนนะผมสักอย่างนึงโอเคแล้วก็อ๋อนี่ไงหลอดไฟนะหลอดนี้ปะที่กระพริบไงทางลับอู้นี่ไงหลอดนี้ห้ามเปลี่ยนเพราะเป็นหลอดที่จับปั๊บมันจะมีพื้นที่ลับโผล่มาจากใต้ดินเดี๋ยวนะตรงไหนวะตรงไหนนะตรงนี้โอเคดิจิตอลรูมนะห้องเล็กนะโอเคห้องลับบางอย่างนะครับผมตอนนี้ไม่น่ามีใครนะผมว่าจะเอานี่ก่อนนะเปิดไฟก่อนมืดเกินไปนะโอเคจะได้เห็นทางหน่อยมีอะไรเก็บได้ไหมม้วนฟิล์มหรอเทปขนาด7 นิ้วนะโอเคบันทึกข้อมูลต่างๆนานาได้โอเคห้องไม่เล็กว่ะมีกระจกก่อนอะตรงกลางอะเราคนดูไหมสวัสดีกระจกใช้ได้เหรอทำอะไรครับเนี่ยได้มาเสียงมันน่ากลัวจังวะอ๋อน่ากลัวกันไปแล้วผมไม่ชอบเสียงตรงนี้เลยมันหลอนไปอ่ะโอเคกระจกกางเขนบางอย่างนะผมแค่นี้เหรอโอเคสุดคือผมเจอห้องลับแต่ว่าแค่ตอนนี้ยังไม่มีของที่ใช้การได้นะผมเมื่อกี้เหมือนจะมีทางแยกนะผมตอนที่นี่ไงอุ้ยเสียงแล้วได้ยินเสียงบางอย่างเนี่ยอันนี้ผมไม่มานะโอเคเสียงแล้วข้างหน้าเดี๋ยวผมได้ยินเสียงบางอย่างไม่ชอบมาพากลแล้วผมมาถืออาวุธกันนะผมเจ้าข้างหน้ามุมกล้องมันไม่แปลกๆโอ้เนี่ยเขาไม่รู้ตัวนะเห็นว่าเขาผ่านไปผมควรตั้งไว้ไหมควรเพ่งเล็งไว้นะโอเคหลายตัวด้วยเหรอโอ้หลายตัวด้วยเหรอวะผมมาเดินเล่นเฉยๆโอ้มันรู้แล้วเดี๋ยวเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะบ้านไอ้อีบ้านี่สุดตัวนี้ไม่ได้โอเคเอาใหม่นะผมอาจต้องวิ่งสวนไม่ก็ยิงมาเลยนะผมโอเคผมลองวิ่งสวนเลยนะโอเควิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งฝ่าไปโอเคมีห้องเนี่ยเขียวๆได้โอเคเปิดประตูได้นะผมเป็นห้องหมอฟันเหรอโอเคห้องหมอฟันนะผมเราจะมาหานั่นใช่ไหมห้องสุดนะแต่ไปเจอห้องอะไรไม่รู้เต็มเลยเนี่ยมีเครื่องอันนี้มีเครื่องมือผ่าตัดมากมายนะซึ่งผมใช้กันไม่ได้ตอนนี้นะอืมโอเคมีเอ็กซเรย์เฮลอะไรคือเฮลข้างบนมันเป็นกรรไกรเครื่องมือการแพทย์ที่เป็นตัวเฮลอะ what the fuck ไงงั้นครับเนี่ยตู้นี้เปิดเอาอู้โอ้เนี่ยโอเค
เอาว่ะไอ้กุญแจนั้นคอมบายได้แล้วผมไอ้นี่ไงเราตรวจสอบดูได้เนาะชิ้นบนนะโอเคเมทัลสมอลลิทเทิลไดออลเนี่ยกุญแจจะเรียบร้อยน่าจะไขอุ้ยอ๋อต้องหมุนให้ถูกต้องว่ะเช็ดแล้วมีลวดลายเมื่อกี้มันมีได้มั้ยห้าเหลี่ยมที่เหลือไม่รู้อะไรบ้างในปัญหาเนี่ยหูต้องหาวิธีแก้ปัซโซอีกโอ้ my god ไม่ง่ายนะเกมนี้โหมันถึกเยอะมากเลยโอ้ my god เอาข้าวแล้วกันนะพอผมจะเอาเท่าที่สำคัญแล้วกันนะผมให้ดูเป็นแค่เนื้อเรื่องปะเนื้อเรื่องสำคัญไม่รู้สำคัญไหมนะแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับปัซโซแก้นะโอเคคือไม่สำคัญเท่าไหร่ผมเอาแค่ข้าวพอมันเยอะไปแล้วโอ้ my god ดักหน้าห้องนี่คืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหส่งตัวปะโอ้ my god ส่งตัวโอเคไปตุ๊กตาเดี๋ยวถ้ามันโอเคไปต่อห้องตรวจร่างกายนะโอเคนี่เขาชั่นแล้วใช้ยาอันไหนนะยาอันนี้ปะหรือนี่ฮิวโอเครักษาตัวได้นะหูน่ากลัวมากเกมนี้มันดูน่ากลัวโอเคยาเพิ่มได้ขอบคุณครับเก็บไว้นะครับผมเปิดท้องหาของต่อเอ้าโอเคเนี่ยเห็นไหมได้หัวใจ2ส่วนแล้วเดี๋ยวเราน่าจะคอมไบกันได้ใช่ไหมคอมไบเนี่ยหัวใจเต็มดวงแล้วนะผมน่าจะไปให้คนไข้เมื่อกี้ได้นะโอเคซื้อการแพทย์ทั่วไปแล้วก็อันนี้หุ่นโอเคไม่มีอะไรพิเศษนะผมแล้วก็เทปอีกแล้วเหรออ๋อเดี๋ยวนะเทปไว้เซฟเกมปะเนี่ยจุดเซฟปะเนี่ยจุดเซฟนะผมอ๋อแล้วมีเนี่ยมีเลข2ด้วยโอเคใช้เรคคอร์ดอินฟอร์เมชันคือเรคคอร์ดคือบันทึกโอ้โหเกมเซฟวิธีพระเจ้าช่วยกวยทอดน่าไงมึงเกมไว้ดีอ่ะโอ้ my god an old magnetophone it looks like it works โอเค recording my progress might be useful if anything happens to me เพื่อตายได้ปลอดภัยบันทึกข้อมูลฉันไว้น่าจะดีกว่า My name is Caroline Walker โอ้มีเรื่องด้วย I came to Wildberger Mansion seeking information about two girls in a photograph I received in the mail เผื่อใครมาเจอศพเราจะได้รู้โอเคฉันชื่อ Caroline Walker มาที่ Wildberger Mansion นี้เพื่อที่ตามหาข้อมูลเกี่ยวกับ2สาวที่ในรูปภาพนะที่ส่งมาที่ตู้สตีนะเมื่อกี้ที่ก่อน The last thing I remember before losing consciousness was arriving at the hospital and entering the mansion's main hall. ที่ฉันจำได้ก่อนที่จะตกไปคือมาถึงที่หน้าโรงพยาบาลที่ทางเข้าแมนชั่น I remember pain and then nothing. I woke up sometime later connected to a ventilation machine. จำได้ว่าเจ็บปวดบ้างจู่ๆก็รู้สึกได้เลยแล้วก็ตื่นขึ้นมาทีนึงก็โดนเชื่อมเครื่องช่วยหายใจไป And my eye had been removed แถมตาฉันต้องหายด้วยทำไมกันล่ะไม่คนทำเรื่องแย่ขนาดนี้กันแน่ละเนี่ย I don't know what the hell is going on in this place but I need answers Every time I close my eyes I see those girls ไม่รู้เกิดขึ้นกันแน่เนี่ยไม่รู้ว่าเกิดขึ้นที่บ้านนี้กันแน่นะแต่ลูกก็ตอบไม่ได้นะตอนฉันหลับตาลงไปเห็นสาวคนนั้นนะฉันเป็นบ้าไปหรือเปล่าเนี่ยเซฟครบโอเคเหมือนมาเล่าทุกอย่างที่เรารู้นะผมเพิ่มเติมนั่นเองนะผมให้ทวนอีกทีนึงอ่ะตอนที่เราเซฟเกมทุกครั้งนั่นเองนะผมก็น่าสนใจดีโอ้ไม่ทราบออซาวมันเริ่มใหม่นะผมตกใจหมดเลยโอเคนี่ก็เลือดปกคลุมมากมายไม่ขอดูแล้วกันงั้นเหลือแค่เราต้องสวนกลับไปทางนั้นนะแล้วก็ไปทางออกให้ได้นะผมหัวใจใส่ได้ไหมเอาไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอเฮ้ค่าชีพจรปกติมันไม่เข้าที่เหรอโอเคเดี๋ยวนะจบไปตรงนี้ผมคิดได้ว่าถ้าเกิดใช้อันนี้ได้ปะไฟแช็คโอ้ได้ว่ะโอ้จุดแล้วไงต่ออู้โอ้โอ้ชิตโอ้ชิตwhat the fuck มือฮะเข้ามิติอะไรได้โอ้ชิตจุดไฟเพื่อเข้ามิติอีกอันนึงได้เหรอเนี่ยขอแตะหน่อยนะครับเข้าไปแล้วโอ้ยควรเข้าไหมครับเนี่ยห้องเล็กๆต่อไปเหรอเนี่ยโอเคเข้าไปแล้วนะผมเป็นห้องใหม่ยังสะท้อนเงาเหมือนเดิมนะแต่แบบเปลี่ยนที่ใหม่ได้น่ากลัวจังเรามาทำอะไรกันได้ที่นี่เดี๋ยวนะเอาไฟก่อนนะโอ้ย god ห้องทรมานนะครับบูเหมือนเป็นอีกที่นี่เหมือนกันเหรอแต่อีกมิติหนึ่งในนี้ปะมุมกล้องไม่เห็นปีนได้วะโอเคฮะ
เดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวนะเหมือนอยู่คนละมิติกันอะคือเหมือนเป็นคู่ขนานกันอะเพราะมันโอ้ชิตโอ้ไม่โนโอเคเปิดไม่ออกชิบหายแล้วคนไข้เดี๋ยวนะคนไข้หัวใจเดี๋ยวหัวใจได้ปะได้ตุ๊กตาขยับขาได้ดูตาแหวแล้วโอ้โอ้อ๋อคือเราต้องใส่หัวใจที่ตัวเล็กนะอ๋อเป็นเด็กอ๋อใช่ทะลุไงทะลุใช่โอเคยาโอเคมีอะไรปะกระสุนโอเคตัวสุนเพิ่มโอเคผมอีกไม่ได้สู้กับมันเลยเนี่ยหลักคือขึ้นหนีอย่างเดียวตอนนี้ผมโอเคอากับมิติเดิมนะโอเคน่าจะได้แล้วผมว่าโอ้ my god ไม่นึกว่าไอ้ข้างล่างจะเกี่ยวข้องด้วยนะห้องลับผ่านหน้าต่างกระจกไปเพื่อการนี้อ่ะเนี่ยมีนมโอเคนี่ไงเย็บแผลเรียบร้อยแล้วนะโอเคอ๋อมันเหมือนใส่หัวใจให้เด็กเหรอใช่ไหมเป็นห้องคลอดไงอ๋อฮะโอเคได้แล้วขอบคุณครับผมโอเคฮันเดิลเนี่ยน่าจะไอห้องเมื่อกี้เนี่ยห้องข้างหน้านู้นนะโอเคที่ตัวหมุนน่าจะได้แล้วนะโอเคออคีโฮเหรอเห็นนะเดี๋ยวนะเนี่ยโอเคต้องให้ถูกต้องนะโอเคให้ไอคีเนี่ยใช้ได้โอเคผมไม่รู้วิธีตีความพัซโซนี่หน่อมแต่วิธีการแก้คือต้องใช้นี่หน่อมใช้เป็นลูกกระบาดอันบนสามเหลี่ยมอันกลางแล้วก็หกเหลี่ยมอันล่างนะผมส่วนเหตุผลนั่นหรือไม่เข้าใจ เอาว่าเปิดได้แล้วก็เข้าไปเถอะนะผมห้องยานะโอเคมาคืบหน้าต่อหน่อยแล้วกันมีเนื้อเรื่องอีกโหเยอะจะยาวมากเลยมาเอ๊ะมาเรียอีกแล้วเหรอโอเคพระเจ้าช่วยมาเรียพายฉันได้ไหมหัวนั้นจะเกี่ยวข้องเอกับลูกนะโอเคกับเอลูกของที่เนี่ยสักอย่างหนึ่งอะทดลองบางอย่างกับลูกอะไรอย่างนี้ผมว่าแล้วก็ผิดปกติผิดพลาดเลยผีสิงเข้าอะไรก็ว่าไปนะผมตอนนี้โอเคมีอะไรด้วยหืมเฮกซ็อกเก็ตเหรอเดี๋ยวนะได้ได้มานะช่องใส่โอเคน่าจะคอมบ์อ๋อเนี่ยคอมไบกันได้นะโอเคเป็นหกเหลี่ยมด้วยนะโอเคโอ้เดี๋ยวนะอู้มีเดี๋ยวนะโอเคมีเฟิร์สอีกคิดโอเคเก็บทั้งอันเลยปะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เลือดเขาชันแล้ววะแต่สีเหลืองเนาะน่าจะต้องสีแดงก่อนตายปะผมน่าจะโดนได้อีกทีนึงปะโอเครู้สึกว่าทางจบอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ข้างหน้าเราเนาะผมโอเคถึงปะมันจะไม่ถึงอ่ะผมเล็งเป้าเกมนี้ยากมากนะเพราะมันเป็นโอเคคนหนึ่งมาละโอเคปึบโอเคตายรีสุดปืนรีโอเคเมื่อกี้ตายนะมีตัวหนึ่งมีเฮ้ยไม่ตายเหรออะไรวะตายดีๆไม่ได้เหรอโอเคตายยังโอเคตายจริงนะโอเคมาโอเคหงายรีก่อนนะอาจจะไม่ตายจริงมาตื่นได้ตื่นรู้แล้วไม่ตายปะไม่ตายจริงด้วยโอ้ my god จริงจริงอย่างนั้นแหละโอเคก็ประมาณ 5-6-7 นัดนะผมสอยไปให้แหลกโอเคอยู่ตรงนี้แหละทางอยู่นี่ผมต้องหาวิธีจุดตรงไหนที่เป็นจุดที่ผมพลาดไปตรงนี้ผมวิ่งผ่านนะผมแบบว่าไปให้ห้องนู้นกับห้องอีกห้องนึงนะข้างๆไม่ได้ดูตรงนี้นะผมอยู่นี่อ๋อมันเป็นรูนี่ไงเฮกอ๋อเป็นหกเหลี่ยมนั่นเองนะผมเฮกเอ้ยเปิดสักทีอุ้ยกว่าจะฝ่าไปได้โอเคเรียบร้อยเมนฮอลล์นะผมโอเคไอตรงอ๋อที่เราเห็นตอนเริ่มนะที่บอกว่าคล้ายๆไอ RE 2โอเคคือทางนี้นั่นเองนะผมอลังการงานสร้างความจริงใต้ที่ใต้ดินนั้นซ่อนอยู่นะที่ที่แสงไปไม่ถึงด้วยชอบเดโมแล้วก็อย่าลืม กดบิ๊ดลิดไว้แล้วกันนะผมโอเคถือว่าเก็บใช้ได้เลยนะผมความหลอนความตื่นเต้นน่าสนใจอยู่แต่ว่าอาจจะหาของยากหน่อยแล้วก็ระทึกพอสมควรในการเจอผีเจอไอ้ที่อยู่ในเกมซ่อนอยู่ในเกมนั่นเองนะผมแต่ก็น่าสนใจดีนั่นเองนะผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์คลิปแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะเพื่อตอนเต็มจะได้ซื้อมาเล่นนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดมีคนรอดูกันมากพอนั่นเองก็นั่นแหละนี่ก็คือเกม Torment Zone นั่นเองนะผมคุณตามชมสำหรับคลิปนี้หน่อยไปก่อนนะครับบ๊ายบาย